นาข้อตบหุ่มนะข้อตบหุ่มแล้วกันเนี่ยต้นที่อะไรดีประสบปัญหาในด้านการเจอน้ำในส่วนล่างทำให้เกษตรกรได้รับน้ำได้เป็นเต็มที่ก็เลยขาดทุนกันทำนาทำสวนกันไปเยอะไป72 ไร่ทำนา 2,000 กว่าเนาะคุณเนาะแล้วก็ลำย่อย 2,360 ไร่ข้าวโพดหวานนี่ทำปีนี้เนาะคงจะขาดละคือ88ไร่มะละกอกำลังเพิ่มนะครับคือ38ไร่ส่วนยางพารานี่มีนิดหน่อยแค่4ไร่ครับบ่อปลานี่ก็คงมีสัก2ไร่ประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็คงขาดแคลนน้ำมากนะครับบ่มีความสามารถที่จะปล่อยออกไปได้แล้วก็เลยตั้งคณะกรรมการก็เลยมาเลี้ยงอ่างยกมีมติกันว่าเอาไว้เลี้ยงไว้กับอ่างครับจากปี54มันก็เก็บกักได้บ่เต็มที่นี่มันได้เพราะว่าพวกนี่มันเจอน้ำมันกับเรียนน้ำมันกับแป้งวันละ400-500กี่คนเดือนประมาณคนที่การเกษตรตอนนี้อยู่ประมาณ3,000กว่าบูดกันนะครับ3,000กว่านะครับแต่งหน้าเข้าเลยครับซึ่งเราก็คิดคำนวณมาแล้วก็ใกล้เคียงแต่ทีนี้มันมีต้องซื้อน้ำมันมาเจอเครื่องทุ่นแรงมาดูดน้ำใต้ดินขึ้นเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเพราะว่ามันป้นไป2เดือนนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาเพราะว่าไอ้คนที่เขาปลูกไปแล้วยังไม่ได้เก็บเปียกเถอะผลผลิตส่วนใหญ่นี่ปลูกอย่างไรนะครับตอนนี้ก็มีหลายชนิดครับประเภทถั่วเหลืองมะละกอลำไยแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ข้าวโพดหวานแล้วก็ว่าอื่นๆยังมีแตงกวามีพืชผักสวนครัวมีเยอะมากนะครับนั่นแหละพืชการเกษตรมันไม่ได้ทำทุกอย่างไม่ทำงานอยู่แฮมบังหันตาลายดิบูปีนี้น้ำไม่หัดไปสู่แม่ตุ๊กกับประมาณ